แล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพูดคุยกันต่อดีกว่ากับรายการเรื่องในมุ้งใช่แล้วนะคะอ้าวเมื่อกี้จบที่ใสๆใช่ไหมพี่โพสค่ะอ้าวมาตอนนี้บ้างหลังจากการทานข้าวเช้าแต่ยังไม่ถึงข้าวเที่ยงเช้าตรู่ตื่นเลยปุ๊บกับสายเออวันนี้มาต่อเมื่อกี้หลังทานข้าวเช้าใช่มาหลังทานข้าวเที่ยงหน่อยมะโอ้โหจะได้ไม่เป็นกดไหลย้อนอยากเซ็กกันมีหลังมื้ออาหารทุกมื้อเลยไหมวะไม่ไม่แล้วแต่เลือกเขาสมมติพี่ไรนะที่มีผู้ชายคนไม่ใช่คนคนเดียวกันไปโรงพยาบาลอ่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่ะรักษาอะไรแล้วเขาไปหาหมอแล้วหมอก็ให้ใบสั่งยาหมอก็บอกว่าเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดแต่แล้วหมอเขียนภาษาวัดเนี่ยเขียนเม็ดมอม้าเป็นย่อยยาแบบเขียนฟึ๊บๆแล้วจัดตามหมอเลยเช้า1ยอยักษ์เช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดเป็นแบบหมอเป็นแบบยอยักษ์โอ้เมียแบบว่าอะไรเนี่ยหมออะไรก็เลยฟ้าเหลืองมาหาหมอเลยเมียก็เลยไปหาหมอเลยทีนี้หมอสั่งยาอะไรให้สามีฉันเนี่ยทำไมคะขอก่อนนอนอีกมื้อว้ายรอจะยังไม่หายดีค่ะพอดีว่าสาวไม่ลามไม่พอแบบว่ามันยังไม่กำราบโรคไม่สนิทขอให้ก่อนนอนอีกนิดนึงมันไม่ครบโดสค่ะหมอเออโหตายอันนั้นน่าจะกินวินเอ็นเกินขนาดแล้วอันนั้นหนักมากกินวินเอ็นทุกมื้อมาดูช่วงบ่ายคล้อยช่วงบ่ายคล้อยนิดนึงนะคะบ่ายคล้อยก็น่าจะช่วงนี้แหละหลังเที่ยงท่านผู้ชมขาหลังอาหารมื้อกลางวันนะคะเขาบอกว่าจริงๆบ่ายคล้อยส่วนใหญ่พอกินข้าวเสร็จผมจะหลับมั้ยเออตามจะปวดมือนิดนึงหรือบางคนทำงานอะไรอ่ะเธอปะเอออย่ามาฟิชเชอร์ลิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้หลับเวลาฉันดูสารคดีของ AEC เขาบอกว่าที่อย่างที่ลาวอย่างเงี้ยเขาเป็นธรรมเนียมว่าพอเที่ยงปั๊บกลางวันเสร็จปั๊บเนี่ยร้านต่างๆเขาจะปิดร้านแล้วก็นอนเขาจะเปิดอีกทีบ่ายโมงใช่ใช่เพราะเขาไม่มีห้างสินค้าไงลาวเขาไม่มีพวกแบบ 7-Eleven ไม่มีร้านสะดวกซื้อไงจะเป็นโชว์หวยทั้งหมดธรรมเนียมของเขาเป็นร้านค้าอะไรหรือแต่บริษัทเขาก็จะนอนกันเออเลยถือว่าเป็นเรื่องดีนะเออแต่ตอนนี้ไม่รู้อันนี้เป็นอาจจะผลสำรวจมานานมาแล้วอันนี้ตามในเมืองหลวงอะไรต่างๆเขาแต่เมืองนอกเขาก็มีเดี๋ยวเรายื่นเรื่องนี้กับพี่แพลวหน่อยไหมล่ะทำไมทุกคนได้รับเราก็จะบอกว่านอนเลยทั้งวันเลยค่ะหนูทั้งวันเลยนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไปเลยลูกหนูไม่ต้องมาพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะเขาบอกนะคะว่าช่วงบ่ายแม้อากาศจะอบอ้าวไปสักหน่อยไม่อ้าวก็เปิดแอร์ช่ำๆเออก็เปิดแอร์ได้ไม่ต้องวอรี่นะคะแต่ห้องไหนมีพัดลมแบบห้องเราไม่แพงด้วยพัดจ่อพัดลมมาเลยค่ะเออนะคะบอกอาจจะอบอ้าวไปสักหน่อยนะคะแต่ขอบอกเลยว่าเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยแอบมีอารมณ์คึกคักขึ้นมามีเจเบิร์ดเข้ามาร่วมประสบการณ์มอบประสบการณ์กันเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวนางจะเข้ารายการเดี๋ยวนางเข้ารายการเดี๋ยวนางเข้ารายการเขาบอกว่าแต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องประจำการอยู่ก็เลยทำให้คุณและเขาเนี่ยปลีกวิเวกไปทำเรื่องอย่างว่าได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่บางคนอาจจะมีภารกิจจะต้องทำงานเช่นบอกว่ากินข้าวเสร็จมีเวลาพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวแม่มึงมาแม่มึงมาเคยได้ยินกินข้าวต้มกลางวันวิ่งกลับบ้านมาสุดพลังเออแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงทับคุณผู้ชายมีอารมณ์เนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะเดินเข้าห้องน้ำมากกว่าตามแต่ออฟฟิศไงแล้วก็ชาวลิ้งเงียงไงตามห้องน้ำไงตามแต่มาเลยค่ะจริงตามยังไงก็ไม่แหลกมีพวกกลางวันเนี่ยบางทีก็แบบว่าหลบเข้าห้องน้ำกันอ๋อแสดงว่าที่เธอไปกลางวันเนี่ยแสดงว่าเธอเป็นดูตาไปดูหรอไปปีนดูหรอบางทีเดินลื่นหัวแตกกวางก็มีใช่ไหมแต่เวลาเข้าห้องน้ำจะชอบยืนถี่โถแล้วยืนชิดหรือยืนห่างยืนชิดหรือยืนห่างจะยืนชิดแต่ตาอยู่อย่างนี้ตาจะห่างสองข้างได้ตาจะแบ่งซ้ายแบ่งขวาทำไมหลายคนถามว่าทำไมไม่ชอบเข้าห้องน้ำแบบว่าเป็นประตูปิดเพราะเราเป็นหญิงอ่ะมันจะดูอะไรดูของตัวเองทำไมดูทำไมถ้ายืนฉี่โถมันมีอะไรดูเยอะเนี่ยมันต้องล็อกล็อกยิ่งไม่มีใครกล้าเข้าห้องน้ำกับกูเลยไม่แล้วยิ่งต้องเป็นโถที่แล้วยิ่งต้องเป็นโถที่นี่ด้วยก็จะแบบว่าเป็น AC ไงAC นานาชาติกลิ่นมันก็จะแบบอูมามิอูมามิมีข้อดีข้อเสียไหมมีข้อดีข้อเสียครับค่ะข้อดีในการมีเซ็กในช่วงบ่ายคล้อยๆยังไงค่ะเขาบอกว่าคุณและเขาจะได้ยลความเซ็กซี่ของอวัยวะของกันและกันได้อย่างชัดเจนเลยนะเพราะว่ามันสว่างจ้าเลยนะคะผู้ชมหาได้มีความมืดอำพรางไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปแหวกในดงแต่ถ้ากลางวันไม่สะดวกก็คืนแน่แล้วก็เปิดไฟฉ่ำๆพอละแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียล่ะข้อเสียเขาบอกว่าความร้อนของอากาศตอนบ่ายอาจเป็นอุปสรรคต่อดีกรีความร้อนของการเล่นรักของคุณมันเหนียวอาจจะทำให้มันหมดอารมณ์ได้จริงแล้วบางทีบางบ้านอ่ะแดดแอร์ก็เอาไม่อยู่แล้วแต่ใช่ใช่ใช่เปรี้ยงอ่ะเพราะแดดมันส่องเขาไม่ได้ว่าเป็นบ้านแบบไอ้หลังใหญ่ที่แบบมีชิ้นหนวนกันความร้อนมันก็เข้า
าเรียกว่าอะไรเพดานสูงอะไรมากมายมันก็จะเข้าแบบเต็มๆแอร์บางทีก็ไม่อยู่เหมือนแบบว่าเวิร์คกันในซาวน่าแต่มันก็จะเซ็กซี่นะดูเป็นจันดาราเดียวว้ายมันแฉะเฉะแอเตขนาดพี่สาวฉันแถวแบบคอนโดฉันน่ะพี่สาวแบบพี่หมอคุงยังบอกเลยว่าวันไหนแอร์เสียนี่จะโมโหมากเหวี่ยงเลยเหวี่ยงเลยบอกว่าชายจะมาลงนี่ไม่ได้แต่นางจะได้ช่างแอร์ตลอดทั้งนั้นเลยได้ตลอดแบบร่วมรักไปแล้วเงื่อไหลจะกระแลนางบอกนางไม่ยอมถ้าแอร์เสียได้บอกว่านัดชายเย็นนี้นางจะแคนเซิลชายเลยนะหัวจะเปียกเดี๋ยวหัวจะเปียกนางจะแคนเซิลชายก่อนบอกว่าวันนี้ชายไม่ต้องมาค่ะเดี๋ยวนัดช่างแอร์มาล้างแอร์ก่อนแป๊บนึงถ้าอย่างนั้นย้ายช่วงเวลาค่ะกลับเข้ามาอีกนิดนึงดีกว่าแต่ยังไงเย็นย่ำค่ำเฮ้ยนี่มันหลังอาหารหมดเลยนะหลังอาหารมื้อเย็นวันนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าผีตักผ้าอ้อมไม่ไม่แต่โพลเพลโพลเพลโพลเพลยายแต่ชอบเวลานี้ฉันรู้ได้หมดฉันน่ะอยู่ที่ความหิวของฉันนะคะเขาบอกว่าเวลาโพลเพลแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่ารอเวลาแป๊บเดียวก็เข้านอนแล้วนะหลังเคารพธงชาติเองเออนะคะก็บอกว่าแต่คู่รักที่พรากกันจากการใช้ชีวิตในที่ทำงานคนละที่เหมือนประมาณว่าช่วงเวลาช่วงเช้าอาจจะห่างกันแล้วคิดถึงหรือเป็นช่วงที่ข้าวใหม่ปลามันแล้วแบบว่าพอห่างกันตั้งแต่เช้ามันคิดถึงพอเลิกงานปุ๊บถึงบ้านปุ๊บจอดรถปั๊บก็อยากเลยก็จัดเลยประมาณนี้ความหิวความโหยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะก็ปฏิสัมพันธ์เลยนะคะข้อดีของมันคืออะไรคะเป็นการระบายความตึงเครียดใต้เข็มขัดไม่ให้อึดอัดคับเป้าไปมากกว่านี้แต่ข้อเสียก็มีนะจ๊ะทำไมคะคุณและเขาอาจจะหมดแรงจนไม่สามารถสะสางงานบ้านและทำอาหารเย็นทานเองได้เลยค่ะกินแกงถุงค่ะแต่เอาจริงๆนะพี่โบ๊ทแต่เอาจริงๆนะถ้าเป็นแบบว่าแบบวัยอย่างเราเราจะไม่มียังไม่มีไม่หมดแรงหรอกยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะเราเพราะเราแบบคนแข็งแรงแล้วแบบวัยรุ่นอยู่แต่ฉันชอบนะเวลาช่วงเย็นๆน่ะจริงเหรอไปเออช่วงเย็นๆกินใช่มันเป็นฟิกมันเป็นฟิกไม่ทันเสร็จแล้วก็ดูละครต่อจะเบิ้ลอะไรหลังละครจบก็ได้อีกเงี้ยมันเป็นการคอนทินิวนะอ๋อพี่โบ๊ทกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นดึกเกินไปง่วงนอนแล้วมันจะเบิ้ลต่อไม่รอดจริงเวลานี้แหละฉันอีนี่โลภว่ะอีนี่โลภมากอ่ะไม่เดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องนอนดึกด้วยไงก็ใช่ไงก็ได้ไงก็มันโลภไงมันจะเอาหลายๆรอบไงแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเดี๋ยวสมมุติถ้านานไปโอ๊ยเดี๋ยวจะนอนเป็นไอเดียที่ดีไหนจะหมาเหมอรอที่บ้านอีกต้องรีบกลับไปเลี้ยงช่วงเวลาสุดท้ายช่วงเวลาอะไรเวลาตกตึกอ้าวตกดึกตกตึกว่ะตกตึกก็ไม่ได้รอดแล้วตกดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปรียวรูปหล่อดอใหญ่ใครคนฮะอ่ะไม่ได้ร้องอย่างนี้เหรอเปลี่ยนเพลงเขาแล้วไม่ใช่รูปหล่อคนละเพลงเหรอของพ่อก็ใหญ่อ๋อรูปหล่อความใหญ่อ๋อรูปหล่อเขาบอกเวลาตกดึกคุณผู้ชมความมืดสนิทเงียบสงัดถือว่าเป็นช่วงเวลาพรามไทม์ของความรักและการเมคเลิฟเลยแกร้องปะแกเออปนนอกปนนอกหน่อยนะจิ้งจกทักเออเออดึก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 ตกดึกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของคนกรุงมากกว่านะต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดจะชอบเย็นย่ำต่างจังหวัดชอบดึกเออต่างจังหวัดชอบเย็นย่ำเขาบอกว่าเวลานี้ทั้งคุณและคนรักเนี่ยจะอยู่ในสภาพปลอดภารกิจอื่นใดเตรียมนอนเตรียมนอนจึงพากันปิดประตูลงกรอนว่ากันด้วยเรื่องของความรักและสรีระภายใต้แสงรำไรของแสงไฟจะช่วยขับความเซ็กซี่ของคุณและเขาให้ดูเปล่งปลั่งชวนใคร่สัมผัสยิ่งขึ้นส่วนความมืดแต่ไม่สนิทของราตรีแห่งนี้ช่วยบดบังและอำพรางสิ่งที่ไม่น่ามองของกันและกันไว้อะไรไม่น่ามองมันอาจจะแบบว่ามีความล่างดำปืดอะไรสภาพอะไรส่วนหนึ่งเขาบอกว่าความอายที่มักลิบหรี่ลงตามสภาพอันไร้แสงสล่างสิ่งที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำในที่แจ้งและแสงสว่างจะทำให้การกระทำดุเด็ดเผ็ดบันเกิดขึ้นในยามนี้คุณผู้ชมโอ้อันนี้คือพี่พจน์ไม่น่าจะเป็นเพราะพี่พจน์ถึงจะมืดขนาดไหนก็เปิดไฟสู้โอ้พี่พจน์เขาต้องใช้นีออนข้อดีของเขาคือเศรษฐกิจรักหมดแรงก็สามารถนอนต่อได้เลยเพราะนั่นเป็นเวลานอนของคุณทันทีไม่ล้างไม่เลิกหรอฮะล้างเลิกหน่อยมะไม่ต้องนอนได้เลยแล้วค่อยล้างเช้าโอ้ทีเดียวไม่เปลืองน้ำเป็นการหมักบ่มในถังไมโอโอ้ไม่เอาล้างหน่อยล้างหน่อยนิดนึงก็ลุกขึ้นมาล้างแล้วก็นอนต่อนิดนึงแต่ข้อเสียก็คือยังไงเซ็กที่กินเวลานานและถี่มากเกินไปในเวลากลางคืนจะรบกวนและกินเวลานอนและพักผ่อนของคุณจนเป็นเหตุให้เกิดฟ้าเหลืองได้
ก็คือบางคนเขาต้องตื่นทำงานเช้าไงเออก็เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใครจะปฏิบัติในช่วงตกดึกเนี่ยก็ไม่ต้องยาวนานมากมายเท่าไหร่เออก็เอาแต่พอสมเหตุสมผลสมควรจับเวลาจับเวลาไว้ตั้งเวลา15นาทีพอตั้งเวลาเสร็จไม่เสร็จก็เลิกไม่ต้องขนาดนั้นเร็วไปไม่ต้องขนาดนั้นกินเวลานอนไงเวลาพักผ่อนคือบางทีมันเบิ้ลเหมือนหล่อนไงมันก็เลยกินแต่ถ้าแบบว่าไม่ต้องเบิ้ลอะไรมากมายอย่างงี้ไงถ้าเลือก5อันเธอเลือกอะไรกันถ้าก็เย็นด้วยหน้าด้วยหน้าที่กันฉันเย็นฉันโหวตเย็นด้วยการทำงานของเราก็นั่นแหละก็ตกดึกนั่นแหละโอ้ยนี่ตกดึกเพราะว่าอะไรเพราะฉันแดงตกดึกเขาจะมีแสงออร่ามาจากตัวเออแล้วเพราะว่าฉันจะต้องแบบว่ามีการปูพื้นอะไรหลายๆอย่างหลังจากพาร์ตี้นิดนึงเราไม่ง่วงอะไรไม่ฉันก็ตื่นทำงานปกติคือเวลาแบบดีของเธอใช่ไม่ใช่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราทำงานเสร็จเราทำงานเสร็จแล้วก็อาจจะกินข้าวไปกินข้าวต่อกินข้าวแล้วก็มีแอลกอฮอล์นิดนึงทำให้มันแบบกลึ่มๆมึนๆสวยๆเพิ่มความอึดของร่างกายด้วยแล้วไทยละแจงไอเดียนู่นเหรอเย็นๆเย็นๆค่ำๆดึกๆนี่แหละช่วงตั้งแต่เย็นๆเลยอีนี่มันพอได้ชายแล้วมันเอาหมดเข้าห้องเลยมันปิดห้องเลยมันก็จัดการเลยบางทีช่วงกับคอนโดช่วงเย็นๆไงมันปิดห้องเลยตามลงตามลิฟต์ในช่วงเวลานี้อ๋อข้างห้องย้ายเยอะมาใหม่มันกวาดฮัลโหลฮัลโหลHello, I'm single. Hello, hello. Hello, hello. นั่นแหละช่วงเวลาเย็นๆบอกเขาอยู่คนเดียวสุดฤทธิ์ไม่ตั้งแต่เจอกันวันนั้นไม่เคยเจอกันอีกเลยทั้งที่เขาก็บอกว่ากูไม่ได้อยากรู้มึงอยู่กับใครไปบอกเขาเสนอโน้นางเสนอเองนางเปิดประตูห้องนางเลยแล้วนางก็บอกว่าคุณมาดูสิผมอยู่คนเดียวนะเออฉันก็อยู่คนเดียวเหมือนกันรีบบอกมีประเด็นเขาคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่ตอนมึงมึงบอกเขาเพื่ออะไรเขาเป็นชายมีทู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 แอมมอนโลนมีทูนะคะอันนี้คือ5ช่วงเวลานะครับที่ทำการสำรวจมาแล้วที่เหมาะสำหรับการมีเซ็กเวลาไหนบ้างก็ตามสะดวกแล้วก็ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนคุณนะเนาะใช่จริงเอาตามสะดวกคุณผู้ชมนะคะอะไรกันนะคะแต่ช่วงนี้ต้องพักเบรกก่อนคุณผู้ชมแต่อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นตัวช่วยที่ดีของเรานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์3ตัวที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมไม่ว่าจะเรื่องความพร้อมกับวานาโอฟูรูฟิตนะคะสำหรับคุณผู้หญิงกับตัวซาซาแล้วก็วินเอ็นสำหรับท่านชายด้วยให้แข็งแรงปึงปังนั่นเองสนใจสอบถามค่ะ020214444ช่วงหน้ามาตอบคำถามกันเนาะจ้ะเออช่วงหน้าสักครู่ค่ะ